สดีค่ะทุกคนสวัสดีคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะพบกับตูมตามนะคะจากช่องชนิดสีแทนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตามจะพาคุณแม่มาจัดกระเป๋าเตรียมคลอดค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนาะตามก็34สัปดาห์กับ3วันแล้วค่ะใกล้แล้วเหลืออีกประมาณแค่1เดือนหรือว่าประมาณ5สัปดาห์นะคะก็จะครบกำหนดคลอดเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมกระเป๋าแล้วก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยพอถึงเวลาก็ยกกระเป๋าขึ้นรถหรือว่าเอาไว้ท้ายรถของคุณพ่อเลยนะใครที่เพิ่งเข้ามาก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ตามด้วยนะคะมาดูในส่วนของคุณแม่นะมีอะไรบ้างนะอันแรกเลยชิ้นสำคัญเลยเราต้องมีกระเป๋านะคะไว้ใส่ของก่อนเนาะตามก็เลือกกระเป๋าแบบนี้ค่ะใส่แบบทีเดียวก็ทั้งของคุณแม่คุณลูกเลยนะคะที่นี่นะคะตามก็เป็นคนเดียวที่จะต้องนอนโรงพยาบาลนะคะคุณพ่อไปส่งคุณพ่อก็ต้องกลับมานอนที่บ้านค่ะเพราะว่าที่เนี่ยไปนอนโรงพยาบาลไม่ได้นะคะพอเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมได้แล้วก็รับกลับทีเดียวก็นอนโรงพยาบาลคลอดท้องแรกเนี่ยเขาบอกว่านอนประมาณ 2-3 วันค่ะคุณหมอเขาก็จะดูอาการก่อนว่ามีอะไรยังไงไหมนะคะไม่ใช่แบบคืนเดียวอะไรเงี้ยกลับก็ประมาณ 2-3 คืนนะคะอันแรกเลยนะคะก็มีเอกสารนะคะเอกสารที่เราฝากท้องนะคะของเที่ยงกิจก็จะใช้ตัวนี้นะคะเล่มสีเขียวๆเนาะแล้วก็ตามก็เตรียมชุดนอนไปประมาณ2ชุดค่ะแล้วก็ชุดใส่กลับนะของคุณแม่นะคะพับเรียบร้อยแล้วค่ะชุดนอนประมาณ2ชุดแล้วก็ชุดไปกลับแล้วก็เสื้อชั้นในให้นมหรือว่าเสื้อชั้นในธรรมดาตามก็เอาไปประมาณ2ตัวค่ะแล้วก็กางเกงในนะคะกางเกงในเอวสูงทรงสูงๆค่ะ 3-4 ตัวเนาะใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ตามก็เตรียมแบบกางเกงในใส่แล้วทิ้งนะที่เป็นแบบเนี่ยเป็นอันเดอร์แวร์ใส่แล้วทิ้งตามก็เอาเตรียมไปแพ็คนึงค่ะเพราะว่าเราเผื่อน้ำคาวปลาใช่ไหมเห็นหลายคนเขาเตรียมไว้ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านะแต่ก็เอาไปแล้วก็มีผ้าอนามัยแบบกลางคืนค่ะเอาไปเยอะๆหน่อยเอาแบบกลางคืนแล้วก็หนาๆหน่อยนะคะแบบยาวๆหน่อยก็นี่ค่ะแล้วก็ตามก็เอาถุงเท้าไปด้วย2คู่นะคะกันหนาวนะคะแล้วก็อุปกรณ์พวกของใช้ส่วนตัวกระเป๋าที่เราจะใส่พวกครีมอาบน้องอาบน้ำยาสีฟันสบู่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะพวกเฟกไวท์ชาวเจลแฮนด์ครีมบอดี้ครีมสบู่ล้างหน้ายาสีฟันแปรงสีฟันนะคะของใช้ส่วนตัวต่างๆนะคะแล้วก็ถุงเครื่องสำอางค่ะพวกมาสคาร่าแป้งเปิ้ลอะไรนิดหน่อยนะคะนี่ของคุณแม่นะคะแล้วก็หวีด้วยอย่าลืมหวีนะคะแล้วก็ตามก็มีแฮนด์เจลค่ะแอนตี้แบคทีเรียแฮนด์เจลนะคะใครมาเยี่ยมเราก็ให้คุณพ่อนะคะทาแฮนด์เจลเนาะเอาเข้าใส่เข้าไปค่ะแล้วก็มีแผ่นซับน้ำนมด้วยนะคะเอาไปเผื่อด้วยนะแล้วก็นี่ค่ะที่ชาร์จแบตแล้วก็ power bank นะคะเพราะว่าเตรียมตัวถ่ายรูปนะคะรูปเบบี้นะคะแล้วก็ของคุณแม่ก็จะประมาณนี้ค่ะต่อไปของคุณลูกนะคะของเบบี้ก็ตามก็มีนี่ค่ะผ้าอ้อมนะคะตามก็เลือกผ้าอ้อมที่แบบสีสันสดใสน่ารักน่ารักนะคะไว้ห่อตัวแล้วก็เอาไว้คลุมบ่านะคะผืนนึงก็เตรียมไปประมาณ 5-6 ผืนนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแพมเพิร์สค่ะของเด็กแรกเกิดเนาะก็เตรียมไปค่ะแพ็คหนึ่งนะแล้วก็เสื้อผ้าของเขานะคะตามก็เอาไปประมาณ4ชุดอะค่ะเพราะว่าเอาแบบเนี่ยเอาแบบบอดี้สูทไปชุดหนึ่งแขนยาวขายาวนะคะเผื่อเขาแบบหนาวเนาะแล้วก็แบบแขนยาวตัวหนึ่งแล้วก็มีกางเกงแยกมาตัวหนึ่งนะแล้วก็อีก2ชุดเป็น4ชุดแล้วก็มีถุงมือแล้วก็ถุงเท้าแล้วก็
หมวกน่ารักน่ารักนะคะเราก็แยกแล้วก็ใส่ถุงต่างหากไว้เลยค่ะนี่นะคะจะได้ไม่เลอะนะคะของลูกแยกไว้เลยแล้วก็มีสำลีค่ะมีเวทไวท์นะคะต้นสันต้นสันแล้วก็คัตตันบัตด้วยแล้วก็มีพร็อพเล็กๆน้อยๆนี่เอาเวลาที่ถ่ายรูปจะได้มีแบบอะไรน่ารักน่ารักตุ๊กตาหมีตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้ลูกช้างนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะคะไว้ถ่ายรูปเขาตอนน่ารักน่ารักเพราะว่าช่วงติดโควิดนี่อะไรก็หาซื้อยากมากเลยค่ะเพิ่งจะรู้ว่าวันนี้ช็อปเขาจะเริ่มเปิดแล้วแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะให้พ่อมาร์คไปหาซื้อเพิ่มเติมแบบป้ายแขวนคำว่าเวลคัมอะไรอย่างเงี้ยแบบให้มันตกแต่งให้บรรยากาศชื่นมื่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะของที่จะต้องเตรียมไปโรงพยาบาลนะคะอย่าลืมติดคาร์ซีทไว้ในรถด้วยนะคะเวลาที่ลูกออกจากโรงพยาบาลแล้วก็นั่งรถนั่งในคาร์ซีทกลับมาที่บ้านนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะยังไงตามก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้ตามแล้วก็เบบี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ